ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาของท่านในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่19ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนั้นดาวพุธที่ได้โคจรมาถอยหลังมาทับลัคนาราศีท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็เดินเกาะเกี่ยวอยู่กับดาวนะครับดาวอาทิตย์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ดาวอาทิตย์นั้นก็จะฉากออกไปเท่ากับว่าเหลือดาวพุธนะครับที่โคจรเด่นๆอยู่นะครับที่ลัคนาราศีกันแต่พอวันที่24ปั๊บดาวศุกร์ก็เข้ามาทับกับดาวพุธทันทีเท่ากับว่าชาวกันมีทั้งดาวศุกร์และพุธนั้นทับลัคนาอยู่นะครับคุณนะครับจะยังประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเพราะดาวการงานนั้นทับตำแหน่งตัวคุณแล้วก็เป็นเกษตราธิบดีอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุแต่ความสำเร็จที่ตรงนี้นั้นนะครับมันบ่งบอกถึงความสำเร็จที่ได้มาจากความสามารถของคุณล้วนๆนะครับทั้งงานที่คุณทำโดยที่ออกตัวและทำอยู่เงียบๆเป็นเบื้องหลังส่วนดาวอังคารที่ถอยหลังนะครับมาเล็งลัคนาราศีกันนั้นนะครับต้องบอกว่ามาจากเรือนมรณะนะครับแล้วก็มาเล็งลัคนาราศีกันแต่โชคของโชคดีคือที่ลัคนากันนั้นคุณมีดาวศุกร์คอยตั้งรับอยู่ซึ่งอังคารกับศุกร์นั้นมันเป็นคู่มิตรกันก็จึงส่งผลกระทบไม่มากอะไรนักนะครับแต่นะครับงานมีความสำเร็จดีการเงินของคุณมีความคล่องตัวดีแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องเงินที่จะมาจากคนอื่นนั้นนำมาให้เหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศนั้นก็ได้โคจรไปนะครับอยู่ในเรือนการเงินเสือกไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับเป็นนิดเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโอเคนักแล้วก็ไปเล็งอยู่กับดาวมนุษย์ยูมีดาวราหูส้นตีนส้นเบือกเนี่ยนะครับอยู่กับดาวอังคารทำมุมปลายหอกมาถึงดาวอาทิตย์ระวังคนจะนำเรื่องเดือดร้อนเรื่องของการเงินมาให้แล้วก็ไอ้ดาวที่เป็นมุมไอ้ส้นตึกที่ผมพูดนี้นั้นเนี่ยมันทำมุมอยู่ในภพการเงินเนี่ยข่าวกันอย่าเผลอเรอให้ใครไปหยิบยืมของอะไรต่างๆที่เป็นของคุณหรือจะออกไปหน้าไปรับประกันค้ำแทนใครนะครับความเดือดร้อนความชิบหายเข้ามาจริงๆนะเตือนกันไว้ตรงๆแบบนี้เลยนะฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเองนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับในสัปดาห์หน้านี้นั้นวันอังคารที่20เป็นวันที่ไม่ดีวันพุธที่21เป็นวันที่ไม่ดีวันพฤหัสที่22เป็นวันที่ไม่ดีวันเสาร์ที่24เป็นวันที่ไม่ดีโคตรแม่งไม่ดีตั้ง4วันแล้วสัปดาห์หน้านี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันฉะนั้นไอ้4วันที่ผมบอกตรงนี้ก็พยายามระวังไอ้เรื่องที่ผมได้เตือนไปแล้วอย่าไปออกปากออกหน้ารับแทนใครเดี๋ยวจะนำปัญหายุ่งยากมาให้นะครับอย่าไปค้ำประกันใครอย่าไปให้ความช่วยเหลือใครอย่าไปทำอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่มันผิดหรือสิ่งที่มันเป็นสีเทาๆใครมาชักจูงหรือใครมาชวนให้ทำอะไรที่คุณมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องผิดมันไม่ถูกต้องอย่าเข้าไปเกี่ยวพันในทุกๆกรณีเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องซวยมาถึงตัวคุณนะครับ
ส่วนในเรื่องของความรักนั้นจริงๆแล้วดาวทั้งเรื่องความรักโคจรดีมากถ้ามันไม่มีอังคารตรงนี้มาเล็งลัคนาอยู่นะครับก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีปากเสียงยิบย่อยจุกจิกกับคู่ของคุณอยู่บ้างคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วอาจจะมาทะเลาะกันไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์ก็ได้ไม่แน่เช่นฝ่ายชายอยากจะอยู่กินหลับนอนแต่ฝ่ายหญิงไม่อยากจะนอนด้วยไม่อยากจะโซเดมาคอมกับมึงอ่ะนะครับหรือไม่ก็ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกว่าฝ่ายชายใส่ใจเรื่องของการงานมากเกินไปทำให้ละเลยตัวเองไปนะครับมีโอกาสจะขัดแย้งกันเรื่องในมุ้งเรื่องต่างๆบ้าๆบอๆพวกนี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่สัปดาห์หน้านี้นะครับมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งมีโอกาสจะมาจากโซเชียลแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนมากนักนะครับแต่สุดท้ายแล้วไอ้วันที่ผมบอกต้องระวังก็ต้องระวังจริงๆขอให้รอบคอบนะครับย้ำว่าเป็นวันอังคารวันพุธพฤหัสและวันเสาร์นะครับที่ต้องระมัดระวังขอโชคดีครับชาวกันทุกท่านสวัสดีครับเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือชีวิตเจอกับปัญหาต้องการคำแนะนำชี้แนะแก้ไขติดต่อกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหรา99 LINE ID โหรา99เพื่อขอคำปรึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล